สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับครูอุ้ม The Booty Maker วันนี้นะคะครูอุ้มจะมาสอนท่า Extra Range นะคะ Side Lying Hip Raise นะคะท่านี้จะเป็นท่าบริหารสะโพกด้านข้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าถูกท่าถูกเป็นยังไงนะคะมาคุณป้านอนเลยนะคะท่านี้นะคะเราจะต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเก้าอี้ใครที่ไม่มีเก้าอี้นะก็ทำบนเตียงทำบนโซฟาทำบนโต๊ะที่บ้านที่แข็งแรงนะคะมาเราจะนอนตะแคงอย่างนี้นะคะเราตั้งข้อศอกนะคะให้ข้อศอกกับหัวไหล่มันตรงกันเนาะเสร็จแล้ววางเท้าข้างหน้าเพื่อให้เลนจ์นะคะมันมากขึ้นนะคะแล้วเตะเฉียงเฉียงมาเฟรกปลายเท้าให้ครูเนาะเฟรกเหมือนจะเดินอึ๊บนั่นแหละเกร็งแล้วเตะขึ้นฮึบหน้ามองไปตรงๆดีนะคะขึ้นสุดลงสุดเต็งค้างหนึ่งสองแล้วค่อยลงขึ้นมาค้างหนึ่งสองแล้วค่อยลงขึ้นมาค้าง1 2แล้วค่อยลงท่านี้นะคะครูจะชอบฝึก20 25 30นะแล้วแต่เป็นไฮเวสก็คือฝึกจำนวนเยอะๆ3เซตใครจะฝึก50ทีก็ได้สุดยอดนะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าผิดกันท่าผิดที่ไม่ควรทำเนาะท่าผิดเป็นไงเหวี่ยงนะเห็นมั้ยคะเหวี่ยงตัวเหวี่ยงคอหรือขึ้นลงไม่สุดอะไรแค่นี้นะอันนี้ก็คือไม่ควรทำนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย